หนูมีอาการปวดตาพร่ามัวค่ะขยี้สิครับนี่นี่นี่ขยี้แบบเนี้ยอุ้งมือครับนี่ก็ได้สองตาหัวคิ้วเนี่ยว่าแล้วกันน้ำมีน้ำสะอาดไหมล่ะเอามาก็ลืมตาใส่น้ำก็ได้หรือว่ากอกน้ำใส่ตาอย่างนี้ก็ได้ได้ทั้งนั้นนะครับแต่ทำไงก็พอทำได้อยู่แล้วเอาน้ำสะอาดล้างตาเอาน้ำสะอาดล้างตาโอเคไหมฝั่งเฟซไม่มีแล้วนี่หมดยูทูบก็หมดเฟซก็หมดนะเมื่อหมดแล้วไปไงต่อเมื่อตอนต้นลุงจะบอกว่าดูใช้แสงใช่ไหมครับเพราะว่าฟังคลิปเริ่มต้นเนี่ยเขาใช้คำว่าแสงใช่ไหมมีคำว่าแสงอุลตราไวโอเลตกับมีคำว่าไฟฟ้าที่เขาจะใช้เมาส์แมสเนี่ยมาป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่ากันนะครับของเราไม่ต้องใช้เราก็มาใช้แสงธรรมดานี่เองครับแสงที่ลุงใช้ก็คือแสงที่ออกมาจากไฟฉายธรรมดานี่เองไม่มีอะไรมากมายเลยไม่มีอุลตรานู่นไม่มีอุลตรานี่หรอกครับ แสงลุงเนี่ยมีแต่แสงธรรมดาทั่วไปโฟตอนธรรมดาธรรมดานี่เองเห็นไหมเห็นพอเริ่มเห็นแสงเป็นไงทีนี้ครับพอใช้ได้ไหมถ้ามันกระพริบแหละทีนี้ครับสังเกตมันจะมีศูนย์กลางของไฟให้อยู่ดูให้ดีนะครับศูนย์กลางเนี่ยดูให้มันพอดูได้ที่แล้วก็หลับตาทีนี้ครับอย่าลืมหายใจก็แล้วกันไฟลุงแค่กระตุ้นครับทำแค่กระตุ้นดูซิร่างกายท่านจะเกิดอะไรขึ้นได้ครับเราสร้างภูมิต้านทานในตัวเราเองเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาง่ายๆคือเพื่อป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่ามันจะมาติดเชื้อติดเลือดอะไรต่างๆมันจะป้องกันได้ค่อนข้างจะลงตัวหมดนะครับติดเชื้อเนี่ยครับไม่รู้เชื้อแมวอะไรที่ไหนจริงนะติดเชื้อในเลือดหรือว่าอะไรเลือดติดเชื้อพวกเนี้ยมันเป็นภาษาฮอตฮิตมากกับภาษาการแพทย์มันเชื้ออะไรจะรู้นะใช่ไหมครับสร้างภูมิต้านทานของเราขึ้นมาดีกว่าตามแนวทางที่ลุงกำลังหยิบยื่นให้อยู่ในขณะนี้สูดหายใจเข้าไว้ครับเจอคนละครึ่งทางท่านครึ่งหนึ่งคือหายใจเองแล้วก็ทำความรู้สึกรับรู้ความรู้สึกของร่างกายของท่านเองแค่นี้เองครับมีแค่นั้นเองส่วนท่านง่ายๆใช้เพียง 20% ของท่านฟังผมเนี่ย 80% เลยแหละครับเห็นไหมใช่นะแล้วท่านก็จะรู้ท่านเองแหละทีเนี้ยว่าร่างกายท่านมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรยืนยันว่ามันก็ประหลาดมากเลยแหละครับเข้าตาสู่ใจมันทำให้เบาหัวด้วยนะเข้าตาสู่ใจล้างสมองนี่เป็นต้นเข้าตาสู่ใจคำว่าใจคือหัวใจนะครับหัวใจพูดถึงหัวใจก็ต้องพูดถึงเลือดนะครับใช่ไหมพลังงานตัวนี้มันซึมซับไปในเลือดเลือดก็ไปหาเซลล์ทีนี้เอากับมันสิเพราะฉะนั้นมันไปถึงเซลล์ทุกๆเซลล์ได้เอาสิไม่รู้เลือดไปถึงไหนมันไปถึงทุกๆเซลล์เห็นไหมครับนี่แหละคือพลังงานคุณสมบัติมันเลยแหละครับหรือว่าสมบัติของพลังงานเลยแหละครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับสมบัติมันเลยแหละครับ
พลังงานจะบอกให้ทราบเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นมันจึงมีผลมากเร็วมีผลเร็วเร็วกว่าปกติอย่างนี้เป็นต้นโปรดสังเกตให้ดีๆเพราะว่าผู้รับท่านใช้เพียง 20% ในส่วนรับแต่มีผลเยอะนะ 20% เนี่ยมันมีผลเยอะนะมีผลกับร่างกายท่านเยอะกันละกันถ้ามันเต็มได้ 100% อะไรเกิดขึ้นไม่รู้ว่าทางฝั่งมันจะไหลเข้าไปหาท่านมันก็เพิ่มเป็น 30 40 50 60 70% ของท่านเองก็แล้วกันใช่มั้ยครับมันจะเพิ่มเป็นอัตราเร่งของมันเองนะครับนี่คือความมหัศจรรย์นะๆๆขอให้เข้าใจในเกณฑ์นี้เข้าใจนะไม่ใช่เชื่อนะครับเข้าใจตามแนวทางที่ลุงได้นั่นล่ะไปไหวไหมเทียบเคียงเหรอครับผมเปลี่ยนสีให้ก็เพื่อต้องการที่จะให้เปรียบเทียบไม่มีอะไรหรอกให้เปรียบเทียบแค่นั้นเองเปลี่ยนสีให้ดูนะครับของเขาใช้แสงรังสีอุลตราไวโอเลตที่เขาว่าของเราเราใช้คำว่าถ้าใช้ภาษาฟิสิกส์ก็คือโฟตอนนะครับถ้าใช้ภาษาชีวะก็คือพลาสมานะครับแต่ลุงใช้ภาษาธรรมชาติดีกว่าก็คือพลังงานบริสุทธิ์ ใช้ภาษาธรรมชาติพลังงานบริสุทธิ์ผ่านแสงเนี่ยผ่านแสงผ่านเสียงผ่านความร้อนจริงๆผมไม่สามารถส่งความร้อนจากตัวผมให้กับท่านได้หรอกแต่แสงกับเสียงมันแปลงเป็นความร้อนได้แล้วกันตัวนี้ต้องมันเป็นกฎนู่นเป็นกฎบิ๊กแบงเลยครับแสงกับเสียงเป็นความร้อนนั่นมาจากบิ๊กแบงภาษานี้นะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับความร้อนมันติดเสียงมามันก็มาจากบิ๊กแบงนั่นผมมีสมการบิ๊กแบงด้วยนะให้ดูความร้อนที่ติดมากับเสียงและแสงมันก็มาจากบิ๊กแบงนะครับบอกให้ทราบเอาไว้นะเนี่ยสิ่งนี้ไม่น่าจะมีใครที่จะอธิบายได้หรือว่าพูดได้นะครับไม่น่าจะมีใครนะแต่ลุงไปรู้กับสิ่งเหล่านั้นเขาให้มันก็เลยนำมาเผื่อแผ่แบ่งปันกันผ่านจอต่อไปถ้าพิจารณาดูดีแล้วนะครับว่าคำถามใหญ่โตมากกับมนุษยชาตินะวันนี้คือไวรัสโคโรนาครับเอาไม่อยู่หรอกไม่มีทางเอาอยู่ได้เลยยิ่งมันมารูปแบบนี้แล้วก็ไม่มีทางเอาอยู่ได้เลยครับมันยิ่งมีแต่จะขยายเผ่าพันธุ์นะครับมองไม่เห็นตัวมีแต่ขยายเผ่าพันธุ์จะบอกให้ทราบไว้นะครับผมว่ามันจะรุนแรงมากกว่า HIV/AIDS ที่เขาว่านะครับไหนมา HIV/AIDS ก็ยังไม่ไปไหนเลยมีตัวใหม่เข้ามาแล้วนะครับ
เห็นไหมเห็นไหมบอกแล้ววิทยาศาสตร์มันไปไม่จบอะไรไงกลับมาเลยครับมหาธรรมชาติแล้วก็พัฒนาเข้าสู่จิตศาสตร์นะครับกลับมาเถอะมาถนนสายบ้านเราทีวีนี่นะครับแล้วก็ไม่ได้เสียสตุกสตังค์ด้วยแต่ประการใดนะครับยกเว้นจุดๆๆถ้าจะกรุณานะที่ว่านี่ยกเว้นจุดๆๆถ้าจะกรุณาก็ยินดีพอไหมพอไหมครับสมควรแก่เวลาไหมให้เวลายาวนานนะเนี่ยเพื่อที่ให้พิจารณาตามไม่ใช่หรอครับต้องการให้ต่างกับเสียงไหมต่างกับมือย่อยๆไหมโอเคนะต่างเสียงต่างบุกมาย่อยย่อยไหมเอาจบโป๊ะเห็นไหมตอนนี้ก็เห็นแต่หน้าลุงไม่เหลืออะไรก็ดีไฟฉายก็อยู่ในตัวเลยหน้าลุงเนี่ยโหหน้าอะไรหน้าเป็นไข่ต้มเลยแสงเนี่ยหน้าเป็นไข่ต้มเลยดีมากทำหน้าเป็นไข่ต้มก็ดีเหมือนกันนะเอาต่อไปก็กดหนึ่งอธิบายความรู้สึกผ่านมาดูสิครับคนไหนที่ได้รับทั้งแสงทั้งโบกมือย่อยๆทั้งเสียงอาจจะบอกความแตกต่างความเข้มข้นก็ได้นะครับแต่วันนี้เป็นเรื่องของแสงนะครับเนี่ยที่บอกว่าสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาในตัวเองเพื่อป้องกันเชื้อโรคเชื้อราครับอย่างลุงเนี่ยเชื้อโรคทำอะไรลุงไม่ได้หรอกไอ้ตัวเล็กบอกให้กระดาษท้ามันทุกตัวด้วยจริงๆไอ้ที่ว่าแต่กระโรคใช่ไหมเอามาเยอะใส่แก้วมากินให้ดูที่เขาว่าดูสิครับดูสิความบินของลุง เกินบ้าจนบิน ไม่ได้สนจริงๆที่เขาว่าชื่อโรคเชื้อรานะครับมาเยอะๆมันทำไมลุงถึงไปรู้อย่างนี้นะก็ถามว่าดีไหมก็แค่นั้นเองนะครับถ้าช่วยกันเผื่อแผ่แบ่งปันได้มันก็น่าจะดีนะไม่กินไม่ทาไม่ฉีดมันได้โอ้โหหาไหนได้ไม่ต้องไปทะเลาะกับใครเลยนะครับใช่ไหมไม่ต้องไปง้ออย.เลยด้วยใช่ไหมไม่ต้องไปเรียนให้เป็นนายแพทย์นางแพทย์กัน5ปี10ปีไม่เอาเลยก็บอกยังไงธรรมชาติมันถ้าเข้าใจธรรมชาติสักอย่างเดียวจริงๆเข้าใจแหละเข้าถึงธรรมชาติอย่างเดียวมันน่าจะจบคอร์สทั้งหมดนะยกเว้นลุงเนี่ยตั้งคอร์สเนี่ยหาเงินแล้วกันตั้งคอร์สดีไหมเหมือนชาวบ้านเขาทำไงดีไหมล่ะก็ดีเหมือนกันนะที่ได้ทำดีเหมือนกันนะทำไมลุงถึงไม่ทำเลยเนี่ยครับทำไมลุงถึงไม่ทำบรรยายก็บรรยายให้ฟรีจริงก็มันคิดต่างกันเนาะมนุษย์โลกคิดต่างกันรู้สึกยุบยิบที่ฝ่ามือร้อนฮะมีร้อนเข้ามาแล้วนะครับเหงื่อแตกค่ะได้เหงื่อทุกทีเลยเห็นไหมอ้าวกดหนึ่งแล้วบอกความรู้สึกมาครับฝั่ง YouTube และฝั่ง Face ด้วยได้อะไรหรือไม่ได้อะไรนะครับก็ถามถ่ายไปมาคนบ้านเราก็ต้องถามกันอย่างนี้แหละกินแล้วอิ่มไหมแซ่บไหมอร่อยหรือเปล่าประมาณนะครับลุงออกพระพุทธเจ้าทรงทำนายเมื่อ 2,500 ปีที่ผ่านมาเหตุเกิดจริงในยุคนี้ว่าขณะปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าทรงยังมองเห็นและเฝ้าดูความเป็นไปของสัตว์โลกอยู่ในขณะนี้ใช่หรือไม่
เออคำอธิบายฟังให้ดีนะคำพูดต่อไปนี้ผมพูดมาเกินกว่า20ปี30ปีแน่นอนนะเกินกว่า20ปีก็แล้วกันพระพุทธเจ้าไม่ได้หายหนีไปไหนถ้าพูดคำนี้มันย้อนแย้งกับมนุษย์โลกทันทีเลยไม่หายได้กันไปเผาตั้งนานแล้วก็เสด็จดับขันธปรินิพพานไงถวายพระเพลิงเรียบร้อยแล้วจะอยู่ได้ยังไงเห็นไหมจะอยู่ถึงปัจจุบันได้ยังไงพระพุทธเจ้าไม่ได้หายหนีไปไหนก็แปลว่ายังอยู่ตลอดอยู่นี่ภาษาลุงอยู่ยังไงทีนี้ก็บอกไงบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไปแค่พระวรกายส่วนคำว่าพระธรรมพระพุทธพระธรรมยังไงพระธรรมเนี่ยยังอยู่ในโลกใบนี้ยังอยู่ในจักรวาลนี้พระธรรมยังอยู่ในเอกภพนี้ใช่ไหมว่าเป็นเอกภพไปเลยนะครับไม่ได้หายหนีไปไหนพระธรรมพระพุทธพระธรรมพระธรรมเนี่ยลุงมีคนพูดว่าคือมรดกของโลกแล้วก็มรดกของจักรวาลคำว่ามรดกทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้กสิทธิ์เหล่านี้มนุษย์ 8,000 ล้านคนก็แล้วกันนะมีคนก็พูดแล้วนะไม่เกิน3ปีมนุษย์โลกนี้จะถึง 8,000 ล้านคนนะครับไม่เกิน2ปี3ปีมนุษย์โลกนี้จะถึง 8,000 ล้านคนลุงพูดดักคอไว้ก่อน 8,000 ล้านคนเลยมีสิทธิโดยชอบธรรมจะได้รับมรดกตรงนี้ความจริงสัตว์ทุกตัวก็ได้รับมรดกเหมือนกันแต่มนุษย์ได้รับสิทธิ์ก่อนเพราะว่ามนุษย์คือสัตว์ประเสริฐเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพระธรรมเนี่ยหรือพระพุทธเจ้าแทนข้าผ่านพระธรรมซะเป็นทุกอย่างในทุกที่ทั้งในที่ว่างและที่ไม่ว่างจบเห็นไหมโอเคนะคุณสุภาพรที่ถามมาเนี่ยไม่ได้หายหนีไปไหนอยู่ในอากาศเนี่ยครับ งั้นงับอากาศตามสไตล์เตนแมนก็จะรู้ก็จะได้เป็นความจริงอยู่ในอากาศอยู่ในน้ำอยู่ในเนี่ยอยู่ในเฮิร์บที่ลุงกำลังสูบเวลาเนี้ยอยู่ในทุกสรรพสิ่งไงอยู่ในเฮิร์บอยู่ในคาร์บอนอยู่ในออกซิเจนเพราะฉะนั้นอยู่ในคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนะครับจะหนีไปไหนจะรู้ไหมเห็นไหมนี่ภาษาลุงนะครับไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะที่ว่าเนี่ยอย่าไปคิดว่าลุงเปลี่ยนคำพูดง่ายๆนะให้รู้ว่าโอเคนะก็ลองทำความเข้าใจทีละน้อยสองน้อยครับกับสิ่งเหล่านี้นะครับเราถูกอากาศอัดเกิดอาการหาวน้ำตาไหลน้ำลายมีมากเมื่อเราหายใจเอาอากาศเข้าปอดต้องกลั้นให้มันเบิร์นกลั้นไว้นานให้มันเผาไหม้คำว่าเผาไหม้คำว่าเบิร์นหมายความมันเดียวกันนะฮะหรือทางการแพทย์เขาจะเรียกว่ากระบวนการเมตาโบลิซึมนะครับกระบวนการเมตาโบลิซึมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะส่งผลให้เกิดความร้อนด้วยนะครับรู้สึกยุบยิบที่ฝ่ามือร้อนเหงื่อแตกข้างฝ่ามือร้อนมากๆทั้งสองข้างตุบตับร้อนช่องท้องและแผ่นหลังข้างคุณปณิศรานะครับคุณสมฤทธิ์นะครับข้อความที่ถูกถอนนั้นนะฮะก็คงจะเป็นข้อความเป็นของ AI นะครับ AI ของระบบของ YouTube นะครับเขาตัดนะครับบางทีเรามาเห็นตรงนี้
ันนี้เขาจะไวนะครับเขาจะไวอย่าลืมว่า AI มันจับหมดนะครับภาษาลุงเนี่ยที่กรอกอยู่ในเนี่ยเขาจะจับหมดภาษาลุงที่พูดกันมาเท่ากับเท่าไหร่แล้วเนี่ยเขาอยู่ในกรอบเนี่ยอะไรก็ตามที่มันผิดเพี้ยนไปจากแนวทางของลุงนะครับเขาจะตัดอย่างเช่นถ้าผมพูดเรื่องของการเมืองเนี่ยฮะเห็นไหมครับถ้าใครมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในนี้ถูกตัดหมดนะครับบอกให้ทราบไว้เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ที่ผมไม่พูดเพราะว่ามันหลุดเข้าสู่กระบวนการการเมืองนั่นเองเห็นไหมครับลุงจึงไม่พูดเพราะที่นี่แล้วก็บอกว่าเรามีเป้าหมายนะครับที่นี่มันเป็นเรื่องของเราเรื่องเราของสุขภาพกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้นเองนะครับที่ลุงพูดที่เล่นที่จริงการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวนั่นแหละครับนั่นแหละถามการมุ้งมาก็ไม่ตอบเขาตัดด้วยนะครับที่ว่าเนี่ยถึงเรื่องการเมืองมาเขาก็ตัดทันที AI เพราะแค่มันผูกติดกันอยู่กับตัวนี้จริงๆเรามีมันเหมือนกับสัญญาต่อกันนะการที่จะใช้สื่อทางด้าน YouTube เขาต้องถามเรามีวัตถุประสงค์อะไรเขาผมบอกเพื่อการศึกษาพัฒนาสุขภาพกายและจิตเพื่อพิชิตอาการจากไข้ได้ป่วยหายไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเนี่ยใส่เข้าไปทั้งดุ้นเลยลุงนี่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นภาษาใดที่มันเกี่ยวข้องกับตัวนี้มันก็จะไปเรื่อยรันไปเรื่อยแต่ถ้าภาษาใดที่ไม่ใช่ภาษาที่ผมลุงใช้เนี่ยมันก็จะตัด AI ก็จะตัดครับเป็นระบบของเขานะครับก็ขอได้โปรดเข้าใจตามนี้ใครแสดงความคิดเห็นมานอกเหนือกับสิ่งที่พวกนี้มันจะถูกตัดนะครับก็กรุณาเข้าใจให้ตรงกันซะมันจะง่ายคนอยู่บ้านหลังเดียวกันต้องเข้าใจให้ได้นะครับอย่าลืมว่าถึงอยู่บ้านหลังเดียวกันก็ตามทีสุดท้ายแล้วก็ต้องอยู่ในบ้านเขานะครับบ้านเขาคือบ้าน YouTube บ้าน Face คือบ้านเขานะครับต้องเข้าใจความคิดตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วจะใช้สื่อพวกนี้ได้ดีได้มีประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าไม่สเปะสปะไม่ได้ใช้ตามอารมณ์อย่างเงี้ยในการพิมพ์นู่นนี่นั่นนะครับฝากไว้นิดนึงฮะท่านที่บางทีมือไวใจเร็วครับบางทีไม่พอใจอะไรใครก็ใส่ตึงตังเลยนะตัวนั้นขอได้โปรดยับยั้งนิดนึงเตือนด้วยความเป็นห่วงนะครับและเป็นความหวังดีด้วยที่เตือนหวังดีแล้วก็เป็นห่วงเพราะว่ามันจะเรคคอร์ดไปหมดมันเรคคอร์ดในอะไรในเดี๋ยวนะในแอคเคาท์ของเธอนะแอคเคาท์นั่นนะครับแอคเคาท์ที่สมัครไปนั่นนะครับมันก็ติดที่เบอร์โทรศัพท์มันจะหนีไปไหนไม่รอดอยู่แล้วนะครับจะบอกให้ทราบไว้หนีไปไหนไม่รอดรับรองได้เลยถึงจะเปลี่ยนเบอร์ไปก็หนีไม่รอดบอกให้ทราบไว้นะครับมันมีชื่ออยู่จะเปลี่ยนเบอร์ไปไหนมันก็มีชื่อกำกับอยู่บอกให้ทราบนะสังเกตไหมเวลาจะไปซื้อพวกนี้ก็จะมีชื่อที่อยู่เรียบร้อยไหมครับสังเกตไหมครับนั่นน่ะหนีไม่รอดนั่นนะฝากเอาไว้ด้วยความเป็นห่วงจริงๆเรื่องนี้สำหรับคนที่จะมาใช้กับพวกนี้นะฮะเขาให้ใช้เพื่อให้มันเกิดความรู้เพราะว่าในนี้มันหลากหลายความรู้เยอะมากนะครับเก็บเอาสิ่งที่เป็นความรู้เข้าสู่ตัวเองให้มากๆเข้าไว้สิครับมันถึงจะเรียกกันว่าเป็นผู้ที่พัฒนาตนอยู่เสมอๆประมาณนั้นนะครับนะๆๆ ผมสกิดชื่อสกิดโทษทีโอเคครับขณะรับพลังงานแสงรู้สึกเจ็บแป๊บนิ้วมือแล้วหายไปแล้วเบาตัวแต่ว่าถ้ามันนิ้วก็สะบัดแค่นี้ฮะมันสะบัดอย่าลืมนะผมพยายามบอกแล้วว่าสิ่งที่ผมปล่อยไปเนี่ยมันเป็นพลังงานบริสุทธิ์แล้วมันจะแปรผันไปเป็นไฟฟ้าสถิตนะบอกให้ทราบว่ามันจะแปรผันมันไปเองนะครับแปรผันเป็นไฟฟ้าสถิตให้เองขอให้เข้าใจตามนี้อันนี้มันเป็นเรื่องของมันไม่มีเรียนในตำราไม่มีหรอกครับไม่มีแน่นอนหาไหนก็ไม่เจอหรอกครับตรงนี้ไม่มีทางเจอนะบอกให้ทราบไว้เพราะฉะนั้นมันจะนอกเหนือจากองค์ความรู้ใดๆที่มนุษย์ศึกษากันมาในโลกนี้เลยนะครับนอกเหนือเลยนะครับ
ลุงก็พยายามบอกมันเป็นของใหม่นะมันเป็นของใหม่นะแล้วก็ยืนยันว่าเป็นของที่มีประโยชน์มากมายมหาศาลด้วยก็ยืนยันตรงนี้อยู่เพราะไม่มีพิษมีภัยอะไรกับใครเลยนะครับนั่นแหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันให้คุณค่าสูงมากนะครับอยากจะให้เข้าใจให้ตรงกันครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ผมอยากจริงๆเพราะว่าผมพยายามบอกแล้วว่าผมอยู่คนเดียวไม่ได้ในโลกใบนี้นะครับเราต้องมาช่วยกันป้องกันไม่ให้คลื่นนี้มันมาทำลายยิ่ง 5G เนี่ยฮะ 5G เนี่ยในส่วนตัวของผมนะครับไม่อยากจะให้ใช้ครับมันจะมาทำลายสมองนะครับไม่ได้พูดเล่นๆนะ 5G เนี่ยใช่อยู่บนว่องไวทำอะไรต่างๆนะง่ายๆดีกว่าถ้าใครก็ตามไม่ได้ใช้ทางด้านคือความเร็วที่จะมาใช้ทางด้านการอะไรนะพวกอาจีนมันมีความเร็วจริงอ่ะใช้ทางด้านพูดว่าไงอย่างเช่นทำพวกแอนิเมชันเนี่ยต้องใช้ความเร็วสูงมากนะครับความเร็วสูงมากหรือการคิดคำนวณไอ้พวกตัวเลขเนี่ยนะพวกนักเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์เหล่านั้นให้เขาใช้กันไปนักธนาคารนี่โอเคนะให้เขาใช้กันไปชาวบ้านเนี่ยผมว่านะไม่สมควรใช้ใช้ 4G ก็เหลือเฟือแล้วนะครับนะอย่าไปเหอะเหิมเลยครับผมว่านะไอ้เครื่องใช้ที่เขามีซื้อมีขายมาโอ้ยเขาบอกว่าอะไรนะออกแบบพร้อมที่จะใช้กับ 5G เนี่ยนั่นคือก็ต้องเพิ่มราคาอยู่วันยังค่ำแหละเพิ่มราคาขึ้นมาโอเคไหมให้เราหลงไปใช้ตรงนั้นเห็นไหมงานปกติธรรมดาไม่ต้องใช้นะ 4G ก็เหลือเฟือแล้วครับนะ4ปีนี่ภาพมันก็ไม่ล้มโอเคไหมครับแต่ถ้าหากว่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาเนี่ยเห็นไหม 4G มันก็เสื่อมมาสามารถที่จะใช้ได้อย่างง่ายดายนะครับผมว่านะจะคล่องตัวมากอย่าเลยฮะอย่าให้เขาใช้ 5G เข้ามาเลยสังเกตไหมครับว่าวิธีง่ายๆวิธีสังเกตนะว่ามันรุนแรงขนาดไหนลองปิดเสียงไว้ไม่ต้องให้มีเสียงดังให้มีการสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนนะเอาวางไว้หน้าอกเราเนี่ยครับแล้วก็แกล้งโทรศัพท์เข้ามาเองที่มันตืดๆเนี่ยมันถึงขั้วหัวใจทันทีนะคลื่นเนี่ยครับนะกระแทกหัวใจเราทันทีเลยเห็นไหมเห็นไหมดูความแรงของมันไอ้แค่ตืดๆเนี่ยตืดๆเนี่ยไอ้สั่นสะเทือนเนี่ยลองดูสิเวลาลุงแนะนำให้ลองดูมันจะได้รู้ว่ามันเป็นโทษขนาดไหนเพียงใดนะครับยิ่งถ้าหากว่าอยู่ใกล้ตัวเวลานอนเนี่ยครับหรือเอาวางไว้ที่นอนเนี่ยไหมฮะจะปิดเสียงจริงแต่สั่นสะเทือนมันมีอยู่อย่างเช่นกดอะไรเข้าไปในเนี้ยคนไหนส่งไลน์มาให้กลางคืนนี่เป็นต้นเห็นไหมหรือส่งอะไรต่างๆมันจะมีสัญญาณคลื่นพวกนี้เข้ามาอยู่ไม่รู้ตื้อๆทีก็ถึงเราทันทีแหละครับ ถ้าวางอยู่กับที่นอนถึงทันทีเลยแหละครับให้ดูไว้ ไม่ได้พูดเล่นนะ ลุงทดสอบมันถึงขนาดนี้นะด้วยความแต่ทั้งหมดมันก็ทำอะไรลุงไม่ได้หรอกนะครับพ่อลุงจะรู้พวกนี้แต่เมื่อเวลาทดลองทดสอบแล้วก็จะเตือนทุกท่านอย่าให้เขาใกล้เด็กๆเนี่ยอย่าเลยให้ลูกหลานเขาจะบอบบางมากเขาจะเบาบางมากนะครับมันจะทำให้เกิดความคิดวิปริตเพราะว่ามันเอาชนะคลื่นหัวใจเรานะครับเอาชนะคลื่นหัวใจเลยนะ ทำเป็นเล่นไปนะครับอ๋อพิมพ์ผิดครับเลยลบโอเคคุณ IXY นะอ๋อพิมพ์ผิดก็เลยลบโอเคก็นึกว่าเป็นทางด้านระบบเขาติดโอเคไม่เป็นไรครับพิมพ์ผิดเป็นใหม่ได้นะฮะยินดีครับยินดีครับ โอเคก็ถือว่าได้รับพลังงานตรงนี้นะฮะขอให้มันเซตอยู่กับร่างกายของท่านเอาไว้ทุกๆคนนะครับมันจะเซตเข้าไปเลยจะมากน้อยถ้าสัมผัสตัวตนจริงๆจะโอ้โหทั้งตัวเลยล่ะครับ
ถ้าตัววุ่นวายทั้งตัวเลยล่ะครับจะบอกให้ทราบว่าอย่างเช่นวันนี้ที่มีใครมาที่นี่เข้าไปทั้งตัวเลยจะไวฮะร้อนฝ่ามือมีตุ๊บตับร้อนใบหน้าและง่วงนอนง่วงนอนเลยนะคุณโยมคุณสาครนะครับง่วงนะทิ้งตัวเลยใช้จังหวะนี้เลยครับเป็นจังหวะชดเชยให้มีพลังงานตุนอยู่ในตัวเราเองนะครับง่วงแล้วทิ้งตัวเลยครับใช้จังหวะเนี่ยช่วยจังหวะเลยช่วยโอกาสเลยครับผมใช้ว่าช่วยโอกาสนะถ้าง่วงยกเว้นกำลังนั่งอยู่หลังพวงมาลัยอยู่อย่านะฮะ ตรงนั้นอย่านะพี่นะ อย่าลองของเนี่ยแบบนั้นนะ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 ลองของแล้วก็หลุดโค้งนะพี่หลุดโค้งแล้วก็ยุ่งนะวันนี้หนูรู้สึกวูบวาบยุบยิบที่ฝ่ามือค่ะและมีความร้อนเข้าสู่ภายในกายและหาวหนักมากค่ะจนน้ำตาไหลค่ะนั่งอยู่แท้ๆก็ยังเผลอหลับอีกและรู้สึกเบาศีรษะโล่งเบาสบายขึ้นมากเลยค่ะ Thank you very big ลุง นั่นนะยังไงก็ขอให้มีสติไม่ใช่ตัวเบาแล้วเสื้อผ้าอภรรย์หลุดหมดไม่รู้ตัวเลยไม่เอานะ อย่าให้ถึงขั้นนั้นนะโยม เสื้อผ้าอภรรย์หลุดเปลื้องไปหมดเลยว้ายอย่างนั้นใหญ่เป็นอย่างนั้นนะโยมไม่เอานะโอเคครับโอเคครับจบนะวันนี้ดูแล้วก็น่าจะมีแค่นี้ครับผมมันก็ได้ผลนะจะเป็นแสงจะเป็นเสียงจะเป็นโบกมือย่อยๆมันก็ได้หมดมันพลังงานบริสุทธิ์มันโอ้โหมันหลากหลายหมด180องศา300องศาทั้งแนวตั้งแนวราบนะครับแนวตั้งกระดาษเอาใครอยู่บนนั่นนะบนไหนล่ะบนหอคอยไหนได้รับหมดดีไม่ดีอยู่เครื่องบินยังได้นะเจ๊ไม่ได้พูดเล่นนะครับกำลังเคลื่อนที่เครื่องบินเนี่ยไม่ได้นะอยู่ไหนก็อยู่ได้หมดผมต้องบอกโอ้โหสุดยอดปรารถนามากมีสิ่งนี้มันเป็นผมว่ามันเป็นสมบัติของมนุษย์ที่จะต้องรู้กันนะผมว่านะมันถึงยุคมันครับถึงยุกนะโอเคไหมโอเคเนาะยินดีทุกท่านครับที่อยู่ทั้งเฟซและ YouTube นะครับเอาล่ะพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบได้ตามปกติหรือมากกว่าเป็นปกติก็ยิ่งดีนะครับใช่นะทำอะไรก็ทำไปพรุ่งนี้มีความแม่นิดนึงซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเนาะแล้วอย่าลืมมาทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคารที่หามาได้นะครับวันที่22นี่มีการนัดแนะกับท่านพระมหาชัยชุมพลนะครับวัด พระเจดีย์นครปฐมนะครับคณะ4นะฮะนะแล้วก็อะไรต่อล่ะลุงก็จะเดินทางอะไรกันเนาะจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อมหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กระทำนี้สาธุอามินอาเมนโอและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม